หลายบาชุมนุมกันฟังสวดมนต์เป็นพิเศษและฟังธรรมเป็นพิเศษคือมีการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศผลถึงญาติที่ล่วงลับไปของอาตมาก็ไม่ทราบชื่อนะไม่ได้อ่านผู้ใดล่วงลับไปแล้วการบำเพ็ญบุญถึงพ่อแม่หรือพี่น้องหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้วนั้นเป็นประเพณีในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในพระสูตรหลายสูตรด้วยกันเพื่อเป็นประโยชน์ผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเพราะการบำเพ็ญบุญนั้นเป็นเหตุให้นำมาซึ่งความสุขการทำบุญเพื่ออุทิศผลก็ตามหรือทำบุญปกติธรรมดาก็ตามพระพุทธเจ้าทรงแสดงทางมาแห่งบุญหลายอย่างด้วยกันเช่นการบริจาควัตถุเข้าของสิ่งของด้วยการเสียสละไม่หวังผลตอบแทนใดๆในทางวัตถุหรือทางอามิตรไม่หวังคุณทางอามิตรช่วยเหลือจากผู้ที่รับใดๆมีแต่การสละช่วยเหลืออย่างเดียวเรียกว่าบริจาคเรียกว่าเสียสละนี่ก็เป็นบุญเรียกว่าทานอมัยบุญสำเร็จเกิดขึ้นจากการให้ทานด้วยการสงเคราะห์หรือด้วยการบูชาคุณบุตรธิดาเสียสละบริจาคทรัพย์ของตนทนุบำรุงบิดามารดาเรียกว่าให้ทานหรือเสียสละโดยบูชาคุณระลึกถึงคุณงามความดีอุปการะคุณที่เราทั้งหลายได้รับจากท่านผู้ได้กระทำแล้วแต่การก่อนแล้วพยายามตอบแทนด้วยมีอามิตรวัตถุต่างๆหรือเครื่องสักการะบูชาเสียสละนำไปเรียกว่าทานโดยการบูชาคุณของท่านนี่ก็เรียกเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งทานด้วยหวังอนุเคราะห์เกื้อกูลบุคคลผู้นั้นถึงแม้ว่าไม่เคยทำคุณอุปการะแก่เราเลยหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแต่เมื่อเราเห็นความทุกข์ยากลำบากหรือเห็นความต้องการที่เราจะต้องสงเคราะห์ช่วยเหลือแล้วเราเสียสละช่วยเหลือเพื่อให้เป็นประโยชน์เฉพาะบุคคลหรือประโยชน์ส่วนรวมสาธารณประโยชน์เพื่อให้เกิดผลความสุขความเจริญเช่นนี้เรียกว่าทำบุญด้วยวิธีการสงเคราะห์อย่างหนึ่งทำบุญอีกอย่างหนึ่งคือการมาปฏิบัติตัวของเราให้เป็นผู้ดีให้มีกายเรียบร้อยมีวาจาเรียบร้อยมาสำรวมระวังละเว้นกรรมอันที่ไม่เป็นบุญเรียกว่าอกุศลด้วยจิตอกุศลมีโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลบังเกิดขึ้นในจิตแล้วเป็นเหตุให้ทำทุจริตมีการฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดจากกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มกินสุราเมรัยบ้างสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมาจากอกุศลมูลอาศัยความโลภบ้างอาศัยความโกรธบ้างอาศัยความหลงบ้างจึงได้กระทำลงไปเพราะฉะนั้นการมาสํารวมกายสํารวมวาจาละเว้นสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นบุญเป็นกุศลตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นบาปเท่ากับว่าเราละบาปตามคําสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่าให้ละความชั่วเลยให้ละความชั่วอันเป็นบาปแล้วมาทําบุญ
อย่างกุศลคือเจตนาเว้นความชั่วเหล่านั้นมาสํารวมกายมาสํารวมวาจามาสํารวมจิตใจนี่เป็นทางบุญทางกุศลให้บังเกิดผลคือความสุขเพราะเหตุใดเพราะเราไม่ทํากรรมอันเป็นเวรเช่นฆ่าสัตว์เมื่อเราฆ่าเขาแล้วย่อมมีเวรเราลักทรัพย์ของเขาโกงของเขาได้แล้วก็ย่อมมีเวรเราประพฤติล่วงประเวณีก็ย่อมมีเวรตามมาเรากล่าวมุสาวาทภายหลังเมื่อเขารู้ว่าเราอย่างนั้นก็มีเวรตามมาอีกดื่มกินซึ่งสุราเมรัยก็ย่อมมีภัยมีเวรบังเกิดขึ้นได้หลายทางด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่ากรรมอันเป็นบาปหรือกรรมอันมีเวรเราได้ละสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเป็นคนไม่มีเวรเป็นคนไม่มีภัยเป็นคนมีบุญคือบังเกิดความสุขแก่ตัวของเรานี่เป็นการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างหนึ่งบุญกุศลก็ดีบาปอกุศลก็ดีทั้งหมดนี้ล้วนแต่มาจากใจวัตถุอันใดซึ่งไม่มีใจครองสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะสร้างบุญสร้างบาปได้สร้างบุญสร้างบาปก็เพราะมีใจเป็นผู้คิดนึกเจตนาเจาะจงให้ทำเราทำความดีก็จิตเป็นกุศลจะเรียกว่ากุศลังจิตตังอุปนังโหติเมื่อจิตอันเป็นกุศลบังเกิดขึ้นในจิตการใดจิตดวงนั้นก็ย่อมดำริที่จะสร้างคุณงามความดีเป็นต้นว่าให้ทานรักษาศีลและสดับตรับฟังธรรมเทศนาเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่ารูปารมณังว่าจิตที่เป็นกุศลยกรูปเป็นอารมณ์ในพระอภิธรรมที่สวดไปเมื่อกี้คือรูปอารมณ์เราเห็นวัตถุเข้าของสิ่งใดแล้วก็ระลึกถึงกุศลนึกอยากจะนำมาทำบุญเพื่อเกื้อกูลแก่พระส่งแล้วแก่วัดวาศาสนาขึ้นมาอยากจะทำบุญให้ทานสงเคราะห์จะได้เป็นประโยชน์ระลึกถึงประโยชน์หรือได้เห็นคนอื่นเขาจับบำเพ็ญกุศลขึ้นมาแล้วจิตก็เกิดโสมนัสเลื่อมใสในการกระทำของเขาไปร่วมบุญกุศลกับเขารูปารมณังวาไปเห็นพระพุทธรูปเห็นพระสถูปพระเจดีย์เห็นผู้รักษาศีลเมตตาภาวนาจิตเป็นกุศลนึกอยากปฏิบัติคุณงามความดีกับเขาเพราะอาศัยตาเห็นนี่เป็นให้บังเกิดกามาวจรกุศลอาศัยการได้ยินได้ยินเขาบอกที่โน้นจัดมีการทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ถึงแล้วเราก็เกิดโสมนัสความยินดีเสียสละการงานเสียสละเวลาไปร่วมบำเพ็ญกุศลกับเขาเรียกว่าสัทธารมณังวาอาศัยเสียงให้บังเกิดขึ้นได้ทำบุญทำกุศลคันธารมณังวาเราได้กลิ่นทูปกลิ่นอะไรเกิดขึ้นของที่นี่แล้วก็ได้ระลึกถึงเป็นกามาจรกุศลขึ้นมาอยากจะนำไปบูชาคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาให้เป็นกุศลขึ้นมาได้เกิดความนอบน้อมความเคารพความกราบไหว้จิตน้อมไปในทางความดีเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นทางบังเกิดบุญกุศลถ้าจิตเป็นกุศลแล้วเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็น้อมแต่ที่จะไปทำคุณงามความดีเพื่อให้เป็นผลบังเกิดขึ้นให้ปรากฏขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นเพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่ดียิ่งเราทำสิ่งความดีต่อเนื่องกันเท่าไหร่ความดีก็ไม่มีความไม่ดีก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะเราเอาตัวของเราเอากายของเราเอาวาจาของเราเอาใจของเราไปใช้ในความดีทั้งหมดความไม่ดีเราก็เท่ากับเราสลัดสิ้นได้ห่างไปเพราะเหตุนั้นท่านจึงสวดสอนอยู่เสมอให้ทำคุณงามความดีสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาที่มีความสุขความเจริญไม่เหมือนกันมีโรคภัยไม่เท่าตรำเทียมกันมีสีสันวรรณะไม่เท่าเทียมกันมีสติปัญญาไม่เท่าเทียมกันบางคนเราพยายามแสวงหาทรัพย์สมบัติทำงานยันค่ำเพื่อให้
แต่เท่าเทียมกับเขาแต่ทำเท่าไรก็ไม่เท่าเทียมเขาเหนื่อยยากลำบากต่อสู้เท่าไรก็ไม่เท่าไม่ทันกันนี่เพราะเหตุใดเพราะปุพเพกตปุญญตาบุญกุศลแต่ปางก่อนกระทำมาไม่เท่าเทียมกันมาในปัจจุบันนี้ได้รับผลจึงไม่เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบุญกุศลแต่อดีตมาให้ผลในปัจจุบันการบำเพ็ญบุญกุศลในปัจจุบันก็ให้ผลต่อไปอีกเมื่อเราทราบชัดในข้อนี้เช่นนี้แล้วเราทั้งหลายอย่าพลาดอย่าเข้าใจว่าเราทั้งหลายเกิดมาชาติเดียวเท่านั้นถ้าหากเราเกิดทั้งหลายชาติเดียวมีผู้ใดผู้หนึ่งมานิรมิตให้เราหรือมีเจ้าผู้สร้างโลกหรือสร้างมนุษย์ให้เราชาติเดียวแล้วท่านก็คงสร้างให้เหมือนกันเพราะท่านรักมนุษย์เหมือนกันหมดแล้วก็มนุษย์มีชาติเดียวเท่านั้นกรรมผลจากอดีตอนาคตไม่มีเพราะจึงการที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความจริงแล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นไปจากการกระทำของเราเองไม่ใช่จากผู้ใดผู้หนึ่งมาสร้างให้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงในเทวทูตสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปบางคนทำบุญบ้างทำบาปบ้างผสมกันเมื่อตายไปแล้วไม่ได้ไปสู่นรกอย่างเดียวเว้นไว้แต่คนทำกรรมบาปมากเมื่อตายไปแล้วไปสู่นรกไม่ต้องไปสู่พยายมผู้ทำดีส่วนใหญ่เมื่อกำลังดีเพียงพอแล้วไปสวรรค์ทีเดียวบางคนทำบุญบ้างทำบาปบ้างจะต้องไปสู่พยายมสักถามพยายมสักถามเมื่อบุคคลผู้นั้นได้ทำบาปอกุศลมากทำบุญเพียงเล็กน้อยบาปอกุศลลบล้างไปหมดท่านก็เตือนว่าเมื่อจะอยู่มนุษย์โลกเคยเห็นเทวทูตอย่างไรบ้างเคยเห็นคนเกิดใหม่ๆไหมเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นคนตายไหมบอกว่าเคยเห็นข้าพเจ้าก็เกิดมาเคยเป็นเด็กแล้วเคยแก่ชราข้ามค่าเคยเจ็บไข้ป่วยตลอดถึงข้าพเจ้าก็เคยตายเมื่อเจ้าเคยเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้แล้วเจ้าเคยพิจารณาอะไรบ้างไม่ได้พิจารณาอะไรเลยมีแต่ความรังเกียจมีแต่ความไม่ชอบให้มันแก่ไม่ชอบให้มันเจ็บไม่ชอบให้มันตายพญายมก็บอกว่าเจ้าเป็นคนประมาทไม่ได้สดับพร่ำฟังคำสอนพระพุทธเจ้ากรรมที่เจ้ากระทำนั้นไม่ใช่ไม่มีใครทำให้เจ้าทำเองวิดามันดาก็ไม่ได้ทำให้เจ้าพี่หญิงน้องหญิงก็ไม่ได้ทำให้เจ้าพี่ชายน้องชายก็ไม่ได้ทำให้เจ้าเทวบุตรเทวดาก็ไม่ได้ทำให้เจ้าทั้งหมดนี้เราทำของเจ้าเองเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นท่านะนี่เพราะฉะนั้นแต่อดีตได้กระทำมาด้วยตนเองแล้วก็ได้รับผลด้วยตนเองเมื่อทราบชัดเช่นนี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ด้วยจิตพระมหากรุณาทรงพระเมตตาทรงสารเวไนยสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงพยายามแนะนำพร่ำสอนให้สัตว์ทั้งหลายละความชั่วทำแต่ความดีเพราะผลแห่งความชั่วความดีนั่นมีจริงที่จะให้บังเกิดในวันเดือนปีภพชาติต่อไปอีกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมนั้นพระองค์ไม่ได้ทำแต่เฉพาะในวันนี้วันเดียวทำความดีวันเดียวหรือเดือนนี้เดือนเดียวปีนี้ปีเดียวชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมานับอาสงไขยแห่งกับหลายภพหลายชาติรวบรวมคุณงามความดีกว่าจะได้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ตรัสรู้ได้รู้อริยสัจจะทำความจริง
ได้เป็นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงสร้างบารมีถึง30ทักษ์เช่นว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมบารมีปัญญาบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเหล่านี้เป็นต้นทำมีความเจริญอย่างนี้ได้อัตภาพร่างกายอย่างนี้ได้ความสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เพราะคุณงามความดีของเราได้กระทำไว้แต่ปางก่อนเราจึงได้รับผลในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นความดีอันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำเพิ่มเติมส่งเสริมทนุบำรุงขึ้นมาอีกความสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ก็จะได้ก็จะหมดไปสิ้นไปเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงสอนให้บำเพ็ญบารมีคือสร้างคุณงามความดีเพิ่มพูนให้ยิ่งขึ้นไปอีกการสร้างบุญกุศลเพื่อบังเกิดผลแก่เราและเพื่อบังเกิดผลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยเพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นท่านว่ารอรับผลบุญกุศลของญาติเพราะไม่มีการทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพอย่างอื่นถ้าหากไปอยู่ในภพมีภพหนึ่งที่รอรับผลของญาติถ้าญาติทั้งหลายอุทิศไปให้ก็ได้รับความสุขมีการเครื่องใช้สอยอุปโภคบริโภคจากญาติที่อุทิศส่วนกุศลไปให้ถ้าหากก็ไม่มีญาติคนใดน้อมนึกระลึกถึงคุณอุปการะแล้วทรงอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วก็เป็นได้รับทุกข์ยากลำบากท่านกล่าวในพระสูตรไว้มีพระญาติญาติของพระเจ้าพิมพิสารเกิดไปตกทุกข์ได้ยากเพราะทำความผิดพลาดหรือความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้ผลแล้วก็ได้เสวยทุกขเวทนารอคอยญาติคือพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญอุทิศไปให้พระเจ้าพิมพิสารก็ระลึกไม่ได้ทำบุญมากมายก็ไม่อุทิศไปให้ญาติก็เลยไม่ได้รับผลที่สุดอดรนทนไม่ได้เลยไปแสดงตัวให้ปรากฏในพระราชสำนักในวังพระเจ้าพิมพิสารเห็นก็ไม่ทรงทราบกลัวจะเป็นเพศภัยอะไรเกิดขึ้นวิบัติในของพระองค์หรือในประเทศของพระองค์จึงไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าญาติของมหาบพิตรแต่ชาติก่อนรอรับบุญกุศลมหาบพิตรมันเป็นกุศลแล้วไม่ได้ทรงอุทิศให้เขาต้องการอยากจะรับส่วนกุศลให้พระเจ้าพิมพิสารจึงได้ไปทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นตามตำนานท่านกล่าวว่าเมื่อได้รับอนุโมทนาแล้วก็ได้ความสุขความเจริญพ้นจากทุกข์พ้นจากชาติอันนั้นไปเกิดในสถานที่สุขสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะได้อนุโมทนากุศลของญาติอุทิศไปให้นี่เรื่องด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศไปถึงญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเขาได้อนุโมทนาแล้วก็มีความสุขความเจริญที่ได้บำเพ็ญมาตามระดับการบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นไม่ใช่ว่าเมื่ออุทิศไปแล้วกุศลเหล่านั้นไปอยู่ไปได้เฉพาะผู้ที่ล่วงลับก็หาไม่สำหรับเราผู้บำเพ็ญก็ย่อมได้ประโยชน์จากบุญกุศลนั้นเพราะทานอามัยบุญสำเร็จเกิดขึ้นจากการบริจาคทานการรักษาศีลธรรมสวรรค์ในเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี่เราได้บำเพ็ญกุศลมาหลายอย่างรวบรวมกันเป็นพลังเพื่ออุทิศเรามาปฏิบัติสำรวมจิตภาวนาเป็นภาวนาใหม่กุศลเป็นบุญกุศลทีนี้ถ้าหากเราอุทิศส่วนกุศลนั้นเรียกว่าปฏิบดานาใหม่บุญเกิดขึ้นจะให้การสละส่วนกุศลให้คนอื่นทีนี้ผู้ที่รับก็เป็นกุศลอีกอันหนึ่งเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาคือรับส่วนกุศลจาก
บุคคลที่อุทิศไปให้เพราะฉะนั้นเรายิ่งให้อุทิศส่วนกุศลให้ถึงญาติหรือถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมากเท่าไหร่เราก็เปิดประตูบุญกุศลบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นอีกยิ่งจะเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มขึ้นอีกไม่เหมือนให้วัตถุอย่างอื่นเป็นบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นอีกทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วเบิกบานรวบรวมแล้วก็เป็นมหากุศลให้ผลความสุขความเจริญแก่ตัวของเรานี่ด้วยบุญกุศลเราทำไว้เพราะฉะนั้นการกระทำความดีชื่อว่าเราได้เจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำมาและชื่อว่าเราปฏิบัติอยู่ในโอวาทคำสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนโดยย่อๆในข้อความหัวใจธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าสัพพาปัสสะกรณังกุศลัสสุปสัมปดาท่านว่าให้ละบาปทั้งปวงให้ยังกุศลให้สมบูรณ์บริบูรณ์คือให้บำเพ็ญกุศลแล้วมาอบรมจิตใจของตนให้ผ่องใสคือผ่องแผ้วเอตังบุตทานศาสนังท่านบอกว่านี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ในโลกตั้งแต่อดีตยาวนานหลายพันหลายหมื่นหลายแสนพระองค์มาแล้วล้วนแต่พระองค์ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วและให้ทำความดีแล้วมาอบรมจิตให้ผ่องใสสะอาดแม้พระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนธรรมะข้อนี้โดยส่วนมากส่วนใหญ่ธรรมะทั้งหมดสรุปแล้วให้ละความชั่วให้ทำความดีอยู่ในเขตอันนี้แล้วมาปฏิบัติจิตของตนให้ผ่องใสท่านว่าแม้พระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าพระองค์ก็ทรงสอนให้ละความชั่วให้ทำความดีแล้วทำจิตของตนให้ผ่องใสเรามาสอดส่องดูในธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงโดยย่อๆอันสำคัญยิ่งนี้มาพิจารณาดูในปัจจุบันคำว่าความดีแต่เราพิจารณาแล้วยิ่งเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์ในข้อนี้เพราะคำนี้เป็นคำที่อมตะคือไม่ตายเป็นคำที่ไม่ล้าสมัยเพราะเหตุใดใครบ้างไม่ชอบความดีมีบ้างไหมสมัยไหนไม่ชอบความดีแม้พวกโจรผู้ร้ายเขาก็ชอบความดีแต่จิตใจของเขาเป็นถ้าเราไปทำไม่ดีใส่เขาเขาก็ไม่ชอบนะมีประเทศไหนมีบุคคลไหนบ้างไม่ชอบคนดีเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษามีการเล่าเรียนมีการอบรมมีการฝึกฝนเนี่ยก็เพื่อให้เป็นคนดีเพื่อให้มีความรู้ดีมีความสามารถในการกระทำดีแม้แต่เรียนแล้วจะไปสมัครงานที่ไหนก็ต้องเลือกแต่เลือกเอาแต่คนดีการอยู่ร่วมกับคนดีเนี่ยมีความสุขเกิดในตระกูลที่ดีก็มีความสุขมาอยู่ร่วมในสำนักการปฏิบัติดีก็มีความสุขอยู่ร่วมได้มีครูบาอาจารย์ดีก็มีความสุขมีประโยชน์ชักชวนไปในทางที่ดีเรามีครอบครัวในทางที่ดีบิดามารดาดีล้วนแต่นำประโยชน์ความสุขสมัยไหนจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัยบ้างเรื่องความดีเป็นคำที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและถูกจิตใจทุกดวงใจไม่ว่าชนชาติไหนต้องการความดีทั้งนั้นนี่มามองดูในความชั่วใครเล่าต้องการอยู่ร่วมกับคนชั่วชั่วไม่มีก็ต้องการอยู่ด้วยคนดีๆความชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้ละจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องความดีและความชั่วนั้นสามารถทำจิตให้เศร้าหมองและบริสุทธิ์ความชั่วทำจิตให้เศร้าหมองความดีทำจิตให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้ผ่องแผ้วเพื่อรักษาไว้ซึ่งความดีการกระทำเมื่อจิตผ่องใสสะอาดแล้วจะทำอยู่ก็ตามพูดอยู่ก็ตามล้วนแต่พูดดีทำดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่าภาวนา
เพราะฉะนั้นเรามาบำเพ็ญกุศลในวันนี้เพื่อให้ครบถ้วนตั้งหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า3ข้อคือเราก็ได้ละสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่ดีแล้วต่อไปนี้ทำจิตของเราให้ผ่องแผ้วคือให้บริสุทธิ์หมดจดด้วยการวิธีภาวนาเรียกว่าจิตภาวนามามีสติระลึกมาน้อมเข้ามาที่จิตให้จิตนั่นมีคุณพระพุทธเจ้าอันเป็นสรณะที่พึ่งมีคุณพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งมีคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งแล้วให้ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจากนั้นให้ระลึกพุทโธพุทโธคำเดียวการระลึกพุทโธนั้นก็เพื่อเป็นเครื่องกำหนดรูปเป็นเครื่องหมายให้ในการภาวนาถ้าหากเราไม่ลึกพุทโธไว้จิตของเราก็จะเลื่อนลอยไม่มีขอบเขตบางทีมันก็จะหลักหายไปบางทีก็จะพุ่งซ่านไปเพราะฉะนั้นเราต้องการให้จิตเป็นหนึ่งเพื่อเป็นการอบรมจิตของเราให้ผ่องใสเวลาจิตใจสงบเราก็จะได้เห็นจิตของเราสะอาดหมดจดเราก็จะได้เห็นธรรมะในส่วนนี้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเมื่อจิตผ่องใสสงบสุขแล้วนั่นแหละเราจะเกิดความปลื้มใจดีใจเราจะมีศรัทธาอันแก่กล้าในการละความชั่วในการกระทำดีเพราะเราเห็นประจักษ์ในใจของเราเอาจิตใจตัวของเราเป็นอุปมาหรือเป็นรูปเปรียบเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นแจ้งประจักษ์ในตัวของเราเองเราก็สิ้นสงสัยในการกระทำชั่วในการกระทำดีเราก็จะได้ละสิ่งที่ชั่วอย่างเด็ดขาดเราจะได้ทำความดีที่ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะเหตุนั้นการภาวนาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเราทั้งหลายควรบำเพ็ญควรฝึกเสมอในเบื้องต้นพยายามสำรวมระลึกพุทโธพุทโธให้จิตสบายรวมอยู่อันเดียวอย่าบีบบังคับมากเพราะจิตสงบนั่นต้องใจดีใจใสใจสะอาดก็คือใจดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราได้มาทำความดีแล้วทีนี้ก็ไม่มีภัยจากการนั่งปลอดภัยแล้วเราไม่ควรกังวลปริพศในเรื่องภายนอกเราปล่อยวางแล้วก็มากำหนดจิตใจของเราระลึกพุทโธพุทโธในใจถ้าระลึกพุทโธพุทโธจิตก็ยังไม่มั่นคงยังมีอารมณ์อันอื่นแทรกเข้ามาให้ได้มาจูงไปคิดไปออกไปอยู่เรามาเอาลมหายใจเข้าพุทออกโธอีกอันหนึ่งพุทโธให้รู้อยู่เท่านั้นแล้วทำใจให้สบายนั่งก็นั่งสบายอากาศก็สบายแล้วทุกอย่างเขาก็สบายไม่วุ่นวายเมื่อเราตรวจดูแล้วร่างกายเขาก็ไม่วุ่นวายเขาไม่ได้ว่าอะไรพอรวมเข้าไปแล้วเห็นใจของเราเท่านั้นยังไม่สงบทุกอย่างเขาสงบแล้วถ้าเรามารวมใจของเราให้ดีให้พอใจในความสงบอยู่ให้ถือว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราก็ไม่คิดไปไหนเราก็ทำความพอใจความดีใจลงสู่จุดเดียวคือพุทโธให้อยู่ในจุดเดียวเท่านั้นถ้าทำได้ชั่วระยะหนึ่งต่อเนื่องกันประมาณสัก5นาทีเราจะเห็นผลมาทันทีถ้าจิตรวมได้สัก5นาทีปรากฏมาทันทีถ้าจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราพยายามไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสวากขาโตธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นธรรมที่ผู้ฟังเข้าใจนำไปใช้ปฏิบัติให้รู้เห็นได้ด้วยตนเองเรียกสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกให้เห็นได้ด้วยตนเองรู้ได้ไปจากด้วยตนเองเราก็สิ้นสงสัยเพราะเราเห็นแล้วรู้แล้วเพราะฉะนั้นบรรยายมาในวันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน
ตอนนี้ไปกำหนดจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบต่อไปสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน